าติมาเปิดประเด็นให้น้องคุยเลยเปิดอะไรเนี่ยหมอก็เเอาเอาอะไรใช้เรื่องเปลี่ยนให้เราปากเปล่านะให้พูดได้มาเลยพูดจบเลยนะเนี่ยไม่ต้องพูดอีกแล้วพอประสบการณ์มันเยอะมากที่อย่างที่เมื่อกี้ผมคุยไปแล้วนะว่าไอ้สุนทรียะสนทนาเนี่ยนะครับคือมันไม่ได้จับอะไรจำกัดอยู่ในพื้นที่นะแม้ถ้าจะออกไปข้างนอกก็ยังสุนทรียะสนทนาได้ก็ถือว่าภายในห้องนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็แล้วกันนะเพราะบรรยากาศนั้นมีส่วนช่วยเหมือนกันว่าจะให้เราได้สุนทรียะหรือไม่สุนทรียะแต่สุนทรียะของการสนทนาที่จะเกิดขึ้นได้นั้นก็คือจะต้องเป็นคำที่เป็นปิยวาจานะคือเป็นคำที่อ่อนหวานพูดและให้เกิดสาระประโยชน์กับพวกเรานะก็ขอให้เราพยายามพูดที่ไปสู่จุดนั้นนะแม้ว่าออกไปนี่จะมีน้ำเปลี่ยนนิสัยให้ขาดสติอะไรบ้างก็อย่าไปยึดเป็นสาระสำคัญนะส่วนสุนทรียะเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดได้คนที่มานั่งนี้ทั้งหมดต่างรุ่นต่างวาระกันเนี่ยมีความสุนทรียะแตกต่างกันไปอย่างพี่วีเนี่ยเขาก็ไปจับความสามารถพิเศษเขาได้ว่าเขามีความสามารถสุนทรียะในการเขียนภาษาเขาก็ผลิตงานดีๆออกมาได้เยอะแยะมากนะพวกเราเหมือนกันบอรุ่น41เนี่ยบางครั้งเหมือนอย่างเดียวบอกวันนี้กำลังเครียดอยู่กับภาษาญี่ปุ่นสาระนิพนธ์ก็คือนิพนธ์ที่เป็นสาระนะแต่คำว่านิพนธ์เนี่ยไม่ใช่ระเบียบวิธีเชิงวิชาการอย่างเดียวก็ได้เป็นคำบอกเล่านะเป็นกรณีศึกษาเล็กๆอะไรนิดหน่อยเดียวอยู่แล้วมันออกไปแล้วเปล่าวะนั่งพูดอะไรเพื่อตัวอยู่ไหมนั่งอยู่โอเคถ้าคุยกันนะเพราะนั้นอย่าไปเครียดนะเพราะความเครียดไม่ทำให้เกิดสุนทรียะเพราะนั้นในการคุยการสนทนากันในวันนี้ถ้าความเครียดจะเกิดมีก็พยายามหาที่ลงไปทำลายความเครียดออกแล้วก็มาสร้างสุนทรียะนะฮะความเครียดในครั้งนี้ความเครียดทางจิตวิญญาณให้กับความเครียดทางร่างกายนะไม่ช่วยนะทีนี้การกลับมาเพราะรักนะฮะผมคิดว่าคนที่มานั่งในที่นี้เนี่ยกลับมาเพราะรักนะแต่ไม่ได้หมายความที่คนที่เขาไม่ได้มาในที่นี้เขาไม่รักนะฮะเห็นว่าเขาอาจจะติดขัดอะไรบางอย่างนะในเหตุปัจจัยเป็นปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะทำให้การเดินทางลำบากอาจจะทำให้การมาในแทนที่จะมาทางเช้ากลางวันอาจจะมาเย็นครับแต่บ่อยครั้งนะครับการกลับมาเพราะรักเนี่ยรักเราเนี่ยเราไปกินแล้วก็คุยกันถึงเช้าข้ามวันเสมอทำที่เจอได้นะเพราะฉะนั้นก็เปิดประเด็นตรงนี้แหละเพราะว่าผมคงมีเรื่องถ้าจะคุยเยอะเลยแล้วคุยมานานแล้วพอสมควรในหมู่เราก็อยากที่จะให้เพื่อนพ้องในที่อยู่นะวันนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับไม่นับรุ่นพี่เดชกับผมแล้วนะฮะก็คือว่ามีนี่รุ่นมาวันนี้เนี่ย17เนี่ยที่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่นี้ตั้งแต่เริ่มแรกนะเป็นรุ่นบุกเบิกก็มารุ่น19ก็มาถัดกันมาใกล้ๆกันเสียดายรุ่น18ยังไม่มาอาจจะตามมาก่อนครับนะในรุ่นพวกที่เป็นรุ่นบุกเบิกทั้งนั้นมีประวัติความรักนะก็เยอะนะแล้วเลยมาถึงรุ่นนี้21นี่คนนี้เป็นรุ่นแรกเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้พักอาศัยที่สุดเป็นรุ่นแรกที่สำนักบอกให้ไปเช่าบ้านอยู่มีอยู่2รุ่นครับในประวัติศาสตร์ของบัณฑิตอาสาสมัครคือรุ่นที่21และรุ่นที่22นะแต่สมัยก่อนสภาพแวดล้อมมันก็ไม่เป็นอย่างนี้ครับถัดออกไปตรงนั้นมันจะมีความงดงามมากเลยนี่มันเป็นอะไรไปแล้วนะเขาก็อาจจะเล่าให้ฟังได้ยังไงก่อนที่เรียนครับขอแค่หนึ่งครับไม่ได้บอกมารุ่นไหนนะครับพี่ผมรู้สึกไม่รู้จริงรู้สึกเกลียดครับที่มาอยู่ลำสิทธิ์นะก็ที่ก่อนหน้านั้นที่มาบุกเบิกที่มาถ่ายทางมาการเรียนรู้ไงครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วรุ่นหนึ่งถึงรุ่นสิบนั้นเรียนอยู่ที่ไอ้ตึกโรงอาหารเดิมรุ่นผมเป็นรุ่นแรกบุกเบิกเหมือนกันมาอยู่ตึกเสน่ห์เป็นรุ่น11พอดีผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับอยู่ที่หน้าเป็นรุ่น15เขาชื่ออะไรคุณพี่สุทัศน์ครับพี่สุทัศน์ไอ้นั่นนะไอ้พิกมี่ใช่ครับใช่ครับคนวิทยานะครับพี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มาอยู่ที่ลังสิตในการรับเรียนนะครับแต่ว่าเขามาบุกเบิกมาถามหามาอะไรรู้อยู่แถวเนี้ยนะครับผมก็บอกคุณหรือพี่เพราะว่าผมไม่รู้จริงๆผมก็เลยอยากรู้ว่าจริงแล้วเนี่ยก่อนหน้าโน้นเนี่ยรุ่นพี่ของเราเนี่ยอยู่ที่ธรรมศาสตร์ประถมต้องหลายเป็นสิบกว่ารุ่นและสุดท้ายแล้วทั้งตัวผมเองเนี่ยรุ่น24ผมเนี่ยผมยังมาอยู่ที่นี่และยังไม่รู้สมัยนั้นผมก็ไม่ได้ถ่ายถามนะผมต้องขอบอกตัวผมไม่ได้ถามจริงว่ารุ่นไหนแน่จริงที่มาอยู่ครั้งแรกซึ่งก็โอเคละได้รู้จากพี่จ่าที่มาให้ฟังนี่ก็ร
ก็การรับเพื่อนพ้องที่คุณรับกันอยู่เนี่ยก็ต้องขอบคุณท่านพี่เล็กมันมารุ่น16เป็นรุ่นผูกเปิดรับเพื่อนพ้องรุ่นแรกก็คือรุ่น17นะฮะก็คือรับที่นี่และงานอีกงานหนึ่งที่เป็นงานที่เกิดขึ้นรุ่นงานคืนสู่เหย้าเนี่ยที่เกิดครั้งแรกจริงๆนั้นก็คือสมัยที่รุ่น18เนี่ยอยู่แล้วแต่รุ่น19ปฏิบัติงานอยู่สนามปีนั้นเป็นปีที่ท่านอาจารย์ป่วยกลับมาที่เราและเราจัดงานที่นี่ปีนั้นค่อนข้างจะสนุกมากเพราะว่าจัดงานที่โรงพยาบาลเยอะนะครับขอเล่าเลยนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะส่งกลับแหละเพราะว่านี่เล่าคุ้มว่าในเรื่องงานที่นี่ดีกว่าก็เดี๋ยวอาจจะไม่ได้มีโอกาสเล่างานครั้งนั้นก็จัดกันฮะแต่ในระยะแรกของการจัดงานคุณสู่เย้าเนี่ยสำนักบัณฑิตอาสาสมัครเป็นเจ้าภาพนะในการจัดการแต่บัณฑิตอาสาสมัครที่กลับจากสนามไปอยู่สนามตอนนั้นคือรุ่น18มาก็จะเป็นลูกมือลูกมือนะในการบริหารจัดเวทีจัดเวทีอะไรต่างๆตรงนั้นการจัดงานในลักษณะนี้ดำเนินการมาอยู่สักระยะหนึ่งนะแล้วก็เนื่องด้วยอะไรก็ไม่ทราบจำไม่ได้ถนัดแล้วก็ยกเลิกไปหลายปีรู้สึกจะมาได้ถึงรุ่นที่24หรือ25ไม่รู้ในลักษณะที่สำนักเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วก็หยุดไประยะหนึ่งต่อมารุ่น18เนี่ยเขาก็คิดว่าฟื้นฟูแล้วก็เริ่มหมายถึงบัณฑิตอาสาสมัครจัดงานในลักษณะนี้เป็นรุ่นแรกโดยไม่ได้จัดงานที่นี่สมัยนั้นสมัยที่อาจารย์วันชัยผู้อำนวยการไปจัดที่สโมสรสวนกุหลาบที่ท่าวาสุปรีเป็นรุ่นแรกนะที่นั่นแล้วก็ดำเนินการมาเรื่อยรุ่น18และรุ่นต่อมาก็คือรุ่น20ข้ามรุ่นเลยนะอันนี้ไม่ได้หมายถึงไล่รุ่นและใครมีความสามารถจะจัดก็มาจัดรุ่น20ก็มาจัดที่นี่นะเป็นรุ่นที่2ของยุคที่2ตามด้วยรุ่น21 22 23เริ่มรวมตัวกันแหละเพราะว่าอันนั้นก็จัดอยู่เวทีอยู่ตรงหน้าของทางข้างนี้นะแล้วมารุ่นสุดท้ายก็คือรุ่น24รุ่นไอแอลจัดเกิดกรณีค่อนข้างสูงเพราะรุ่นแกเก็บเงินแพงลูกน้องมาเลยก็ไม่ค่อยอยากมากันนะก็เป็นรุ่นสุดท้าย25ไม่ได้จัดมั้ง26ไม่ได้เป็นเจ้าภาพ27เจ้าภาพรุ่น18รุ่นแกรุ่น18เว้ยงั้นก็จบตำรวจดีกว่าไปได้ไงวะเนี่ยแล้วพอท้ายสุดก็มารุ่นที่จัดอีกก็คือ29เนี่ยเป็นรุ่นที่จัดในลักษณะรุ่นนั้นจัดได้ก็เพราะว่าบอคนหนึ่งมันเป็นเจ้าของร้านของคำมันก็เลยเอาเบียร์เอาเหล้าอะไรกันมาก่อนแล้วก็มันก็นั่งลุ้นมากจับไอ้ข้างนี้เวทีอยู่ตรงนี้พอวันที่มันพ้นแล้วไม่กัดคนแล้วมันก็เฮอันนั้นก็สนุกดีเหมือนกันแล้วก็ถัดไปหลายปีตอนนั้นไอ้รุ่น28มาขอพวกอีกตุ๊กมาคนเดียวพวก29และรุ่น30ก็มาจับใหญ่เลยเพราะว่าเขามีทีมที่ค่อนข้างที่จะและเรื่อยมาก็อยู่ไปสักระยะหนึ่งก็เนี่ยก็ได้ขอบคุณเรื่องรุ่น31และรุ่น38ที่มาคิดว่าผมพอไม่รู้สะท้อนภาพที่หรือเปล่าที่จะให้เป็นศูนย์ศรีระกลับมาพลักแต่ก็บอกจริงๆนะกลับมาไม่ใช่พลักพลักที่นี่รักมาตลอดและพลักตลอดไปนะครับก็โยนใหม่เพราะว่ามันจะสื่อสารมาขอสักหน่อยครับขอบคุณพิจารณ์ให้ภาพไปรวมๆที่ข้าราชการของเพื่อนพ้องน้องพี่บอกผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่อะไรนะที่มหัศจรรย์กันนะครับชีวิตของบอมันมีอะไรที่หลากหลายมันต้นทางที่อะไรออกมาที่อาจารย์ช่วยเสียสร้างเนี่ยแปลกดีครับบ้านนี่นะครับศิลปินโยนไปไหนดี19นะ19ต่อไหมคนนั้นก็เป็นคนที่มีสุนทรียะมากนะเป็นศิลปินไกลๆแต่ที่จริงรุ่น14มันยังมีคนเดียวนะฮะพอต้องไม่เร็วไม่เห็นหรอมีหลายๆอย่างเอาคนที่อยู่ในใจพี่อะค่ะแต่ก็ไม่เห็นด้วยจ้าไม่จับก็ไม่จับมันเพราะล็อกร้านมันก็รู้สึกว่ายิ่งมาที่นี่มันขาดไม่ได้ได้ข่าวก็ต้องมาทุกปีเราคนเดียวมาทุกเก้านะมาเดียวทุกปีแต่เรารู้สึกว่าพอเรากลับมาเราแบบมันช้าสลายเราเห็นอะไรต่ออะไรที่เห็นคุ้มเท่าไม่อาจจะแต่มาเรารู้สึกแบบ
พร้อมที่จะไปได้ระดับต่อเองไม่ได้กลับไปเจอใครมันเป็นอินอะ40กว่าปีแล้วไม่ได้ยินเสียงยังพูดถึงไม่ออกค่ะคนไหนคนแรกพี่พี่ขอข้าวไปก่อนเถอะให้คนอื่นน้องๆพูดก่อนพี่แก่แล้วคิดอะไรยังไม่ค่อยออกไม่ได้ข้าไปครับขออนุญาตนะครับไม่ได้พูดประเด็นแต่ว่าอยากจะพูดประเด็นที่พ่อแม่พี่พรนั่งรถมาด้วยการจัดกันมาแน่นะครับพี่เขาบอกว่าเคยมาแล้วเป็นอะไรออกจากสมองที่จะมางานพิเศษคืออะไรซึ่งทางที่ก็มีหลายทางหลายทางนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองก็ยังดูเหมือนจะเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่มานะครับเพราะด้วยภารกิจด้วยการงานส่วนตัวด้วยอะไรหลายอย่างแต่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับมาได้ไม่รู้ว่ากี่ครั้งหรือครั้งแรกครับผมสุดยอดแล้วที่เขามาได้รุ่นที่เขาอยู่จังหวัดน่านว่าอยู่ก่อนตั้งแต่ปี2005ผมไม่อยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าอยู่ที่บ้านนอกของนาเรียนมัธยมมาถมอยู่ที่นู่นว่าถามแกว่าพี่มาอยู่น่านตั้งแต่ปี2005โอ้โหสุดยอดแล้วเขาอยู่และอยู่เป็นปฏิสัมพันธ์ที่จังหวัดน่านด้วยนะครับแล้วก็ทำมาอาชีพเป็นครูอยู่ที่จังหวัดน่านด้วยเป็นสิบคนดีใจครับได้ชวนพี่เข้ามาในฐานะที่ตัวเองก็อยู่ระหว่างกลางคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ครับรู้จักพี่เขาบ้างรู้จักน้องคนไหนบ้างนะครับก็พยายามชักชวนมานะครับก็ดีใจแล้วก็เผอิญว่าพี่เขาก็เมื่อกี้ไม่ยอมเข้ามาด้วยนะฮะดึงเข้ามาเพื่ออยากจะได้พูดได้คุยได้สิว่านะก็ได้รับรู้อะไรนะครับออกโทษนะครับออกนี่ก็เป็นคนเมืองน่านด้วยแหละรุ่น35เรื่องเล่าที่เล่าไปเยอะแล้วนะครับที่จะเล่าประวัติศาสตร์การจัดงานนะครับ ประวัติศาสตร์การมาอยู่ที่นี่ด้วยตั้งแต่รุ่น17ก็เห็นภาพทำให้หลายคนเห็นว่ากว่าที่จะมาถึงรุ่น41เนี่ยมีความเป็นไปเป็นมายังไงในเรื่องของเนี่ยมาเจอกันกับมาก็รักเมื่อกี้พี่กิ๊ฟตั้งประเด็นว่าเรามาคุยเรื่องสุนทรียสนทนาผมก็อยากจะคุยเรื่องนี้แล้วก็ค่อยจะโยนกลับไปนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราได้แนะนำตัวกันไปแล้วแล้วก็เราจะสังเกตเห็นนะครับผมตั้งหัวข้อให้พวกเราแนะนำตัวว่าให้พูดสิ่งที่อยากจะพูดกับเรื่องของตัวเองแล้วก็ยังไม่เคยพูดที่ไหนแต่หลายคนเริ่มคิดแล้วพูดอะไรดีนะปกติเราก็ไม่ได้คิดนะเวลาแนะนำตัวเราก็พูดไปเลยว่าเราเคยแนะนำตัวแบบไหนเราก็จะแนะนำตัวแบบนั้นอยู่ตลอดแต่พอมีเงื่อนไขเราก็เริ่มคิดแล้วว่าจะแนะนำตัวแบบไหนบางทีคนบางคนบอกไม่เคยไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าพอมีคนพูดอะไรที่มันแปลกๆขึ้นมาแล้วเราก็หัวเราะแล้วเราก็หลายคนก็เริ่มพูดอะไรที่แปลกๆอย่างเช่นแมงเขาบอกว่าเขาอยากเป็นเข็มทีละเด็กโอ้รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เราก็หัวเราะอะไรเงี้ยครับซึ่งที่ผมว่าบรรยากาศสุนทรียนามเริ่มขึ้นแล้วจากที่พวกเราหัวเราะนี่แหละหรือว่าเมื่อกี้เพื่อนเราคนนึงที่ออกไปนะครับรุ่น31ผมว่าเขาเป็นคนผิวสีแดงดำซึ่งจริงๆไม่มีนัยยะอะไรเลยแต่เนี่ยเราอยากจะฟังอะไรซึ่งมันไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่แบบเนี้ยเราอยากจะให้มันอยู่ในวงของเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยกับพี่จาว่าสุนทรียสนทนามักจะเกิดกับวงข้างๆแบบนั้นซึ่งเมื่อกี้ผมเดินไปผมก็เห็นมีสุนทรียสนทนาอยู่วงนึงใช่ผมก็เห็นว่ามันชอบเกิดในวงแบบนั้นแต่ว่าทุกคนไม่ได้ไปนั่งในวงแบบนั้นกันทุกคนนะครับเรื่องเล่าบางอย่างซึ่งมันมีพลังอ่ะก็มีมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับบางคนเนี่ยมันเกิดขึ้นในวงนั้นแต่ว่าทุกคนไม่ได้ไปนั่งในวงนั้นทุกคนทีนี้วันนี้พวกเราได้มานั่งในวงนี้ทุกคนนะครับอยากให้เอาเรื่องอาจจะเป็นเรื่องในวงนั้นก็ได้นะครับมาเล่าในวงนี้ด้วยหรือว่าใครที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้เล่าสังเกตว่าน้องๆนะครับจะพูดน้อยนะอาจจะเกรงๆพี่ๆเห็นว่ามีผู้บุญโสหลายคนมาจริงๆพี่ๆเขาใจดีนะครับเขาไม่ได้เขาอยากจะฟังน้องๆด้วยใช่ไหมครับอยากฟังน้องๆด้วยว่าน้องๆที่เข้ามาในปฏิบัติธรรมก็เห็นอะไรรู้สึกอะไรอยากจะพูดอะไรอยากจะฟังน้องๆด้วยก็ขอโยนไมค์หรือว่าโยนเวทีให้พวกเรานะครับคุยกันต่อครับเชิญเลยครับพอคุณพูดตรงนี้ว่ามันบอกพี่จาไม่เคยกัดมันเห็นพี่จาเป็นอะไรไม่รู้ผมลืมไปเมื่อกี้ให้บอกว่าผมไม่อยากเป็นอะไรนะที่ไม่เคยพูดไม่อยากนิพพานเอาสมัยต่อไม่ได้
นิพพานถ้าแต่งงานอันนรกจริงๆนะสวัสดีน้องทุกคนก็จะพยายามมาทุกครั้งที่ทราบข่าวแต่ว่าบางครั้งติดธุระพี่ชื่อณัฐพันธ์นะคะณัฐพันธ์น้ำไผ่พุทธศรีเลขสี่ตอนนี้ก็64แล้วก็เกษียณแล้วตอนนั้นไฟแรงมากที่มาเข้าเห็นประกาศที่ตึกเศรษฐศาสตร์เขียนบอกว่าในจดหมายในเข้มเย็นยี่โหชื่นชมมากเลยแล้วในโลกนี้ฉันจะไปตรงไหนถ้าไม่ใช่มาตรงนี้ก็เลยมาแล้วก็สมัครแล้วก็มาได้ไปอยู่ศรีสะเกษก็มีบทเรียนมากมายแล้วก็มองว่าชีวิตฉันเกิดกรุงเทพนะฉันไม่เคยเจออะไรอย่างนั้นเลยแล้วพออยากจะเห็นน่ะอยากจะเห็นว่าเขาเป็นยังไงได้ไปเห็นได้อะไรเราได้คุยได้ใกล้ชิดกับชายป่วยได้เห็นรูปพี่รูปอะไรต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่คือใช่ที่ของเราจนบัดนี้ไปทำงานแล้วราชการแล้วก็มีอย่างมีชีวิตที่อยู่รอบๆอ่ะก็ได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้นะเป็นตัวตนที่อยู่ข้างในของเราทุกวันนี้ยังเป็นวอลเนเชียมาอยู่ยังยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่สาดสาดไม่ชอบปัญหาต่างๆเอามาโผล่ที่จิตสมองซึ่งใครๆบอกว่ายังคนนี้ยุ่งจังยุ่งในความคิดยุ่งที่จะพูดสอดแทรกไอเดียความคิดแล้วก็ยุ่งที่จะเห็นสังคมเป็นอะไรต่ออะไรแต่จนจากนี้มันตั้ง40กว่ารุ่นแล้วยังเห็นว่าประเทศไทยก็ยังวนไปวนมายังหาทางออกไม่ได้ยังเกิดอะไรขึ้นก็เลยมองว่าผีเสื้ออย่างพวกเราเนี่ยดินออกไปน่ะได้แข็งขันกันหรือเปล่าและแข็งขันที่กลับมาแล้วเป็นผีเสื้อมันอันนี้มันสั้นจังนักเหรอถึงได้ไม่ทำอะไรได้เลย70กว่าจังหวัดเนี่ยที่อาจารย์ป่วยว่าทราบเอาไว้ว่าทุกคนไปเก็บสารนิพนธ์มาน่ะเมื่อกลับมาแล้วมันจะเป็นคลังข้อมูลอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนจะเอามาปัญหาตรงหน้ามาซอฟมาแก้ไขแล้วก็ระดับผู้บริหารของประเทศจะเห็นตรงนั้นว่าแต่จนบัดนี้ก็เลยมองว่าจะเข้าที่หยิบไปใช้มั่งหรือเปล่าแล้วพวกเราหลังจากที่พ้นจากการที่เป็นบอแล้วเนี่ยไปอยู่ตรงไหนแล้วทำอะไรทุกคนเหมือนไม่มีปากอยู่บ้านเมืองประเทศเนี้ยเหมือนปากไม่มีมีแต่ใจมีแต่ปากที่จะพูดอยู่ข้างๆแต่ปากที่จะไปพูดข้างบนในระดับนโยบายอะไรต่ออะไรจะมียังไม่กี่คนแล้วก็ถามว่าสำเร็จไหมยังไม่สำเร็จก็ถามว่าพวกเราจบแล้วอาชีพทำอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นอะไรที่จะเป็นนักธุรกิจก็มีบ้างถามว่าแล้วพอถึงตำแหน่งตรงที่จะสุดท้ายที่จะเป็นพลังของบ้านเมืองไหมก็มันดูยังน้อยที่เห็นเป็นตัวเป็นตนมีพี่เดชนะที่เห็นแล้วยังชื่นชมอยู่มีหลายคนที่ไปทำเอ็นจีโอแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรแต่ถามว่าหน้าบัดนี้เรายังเข้มแข็งพอหรือยังเลยนะยังอยากจะพึ่งรุ่น50 60ด้วยซ้ำไปพอรุ่น41รุ่น4รุ่นนี้รุ่นที่เท่าไหร่ละ41อ่ะก็ยังมองว่าเธอจะทำได้หรือเปล่าเธอเหมือนผีเสื้อที่เพิ่งออกจากตัวดักแรกแล้วเธอไปดูโลกภายนอกเธอกลับมาจะเข้มแข็งพอไหมเมื่อกลับมาแล้วเธอเป็นผีเสื้อที่หมดอายุไปเลยหรือเปล่าเพราะผีเสื้ออายุสั้นนะเราจะเปลี่ยนสัตว์ตัวอื่นดีไหมพี่เดชที่ไม่ใช่ผีเสื้อดีไหมพี่เดชเต่าก็ได้ที่มันอายุยืนจะมันต้องฉลาดกว่าเต่าแล้วพี่เจ๋จะหาสัตว์ตัวใหม่ไม่อยากเป็นผีเสื้อเลยจนทุกวันนี้เลยมองว่าพวกเราที่พลังน้อยแล้วก็ทำอะไรแต่สำหรับบ้านเมืองที่วาดหวังที่เรามีความตั้งใจไว้มันทำได้เข้มแข็งพอก็เลยคิดว่าลูกศิษย์เอ็นเมื่อจบไปแล้วเนี่ยอย่าให้วอลเนเชียร์มายมันหายไปจากชีวิตเราอย่าให้มันหายทุกคนต้องมีครอบครัวเหมือนอาจารย์ป่วยว่าเกิดมาสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปแค่นั้นหรือเปล่าต้องไม่เป็นต้องไม่เป็นคำนี้ต้องไม่เป็นกลับไปรวบรวมวาทกรรมหรือไปรู้สืบอะไรที่อาจารย์ป่วยเขียนแล้วก็ไปเก็บมาให้เยอะๆพวกเข้าใจว่าพวกเรายังอ่านบทความที่อาจารย์ป่วยเขียนน้อยไปหน่อยกลับไปอ่านให้มันดึงดังอ่านทั้ง10เที่ยง20เที่ยงเหมือนที่ทุกคนเคยอ่าน3พวกอะไรประเภทนั้นน่ะกลับไปอ่านแล้วก็เก็บมาไว้ในตัวเราเองแล้วก็มาทําอะไรแล้วก็เกาะกันอย่าให้หลุดรุ่น41เกาะกันอย่าให้หลุดรุ่นอื่นๆเค้าก็เกาะกันแต่ว่าก็ไม่ได้เข้มแข็งพอพอต่างคนต่างมีลูกมีสามีแต่งงานไปอะไรแล้วครอบครัวปัญหาครอบครัวมันก็มีเยอะปัญหาบ้านเมืองสังคมมีเยอะปากท้องก็มีเยอะแต่ถามว่าณวันเวลาที่เรากลับมารวมน่ะ
พลังเรามากพอหรือเปล่าก็น้อยน้อยไปนะคะก็หวังว่าเรื่อง41จะเป็นกำลังที่ดีแล้วก็หวังว่าเรื่อง41อาจจะต้องไปพูดเรื่องที่50 60วันที่พี่พูดก็ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ได้เห็นพี่เดชและเห็นน้องทุกคนวันนี้ขอบคุณถ้าเท่านี้เราเรียกวิญญาณอาจารย์ปุ๋ยมาบอกมาได้อาจารย์ปุ๋ยบอกว่าจิ๋มผมไม่ต้องการให้คนไปรักประเทศชาติรักสังคมโดยการออกไปล้อแวกแขกกระเชิงหรอกนะถ้าพวกเราอยู่ดีๆทำครอบครัวให้อบอุ่นสร้างทายาทน้อยๆทำความต้องการในครอบครัวให้ดีที่อาจารย์ปุ๋ยใช่บอกว่าไม่เพิกเฉยต่อความเลวร้ายที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นคุณูปการแล้วเพราะถ้าจะสร้างอะไรคนจะออกไปเยอะๆแล้วเขาบอกว่าผมต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะถ้าถามว่าใครจะปลูกข้าวใครจะกวาดถนนการเป็นคนดีแบบอาจจะผมคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะบอกว่าการที่จะเป็นคนดีรักษาจิตใจวิญญาณของแบบผีเสื้อผีเสื้อขยับปีกแล้วสะเทือนถึงดวงดาวเนี่ยผีเสื้อจะไม่ต้องไปขยับข้างบนก็ได้ใครเป็นตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็อยากจะต้องช่วยคุดคิดเรื่องนี้นะแต่สำหรับตัวเองเป็นสิ่งเป็นคนที่เกิดมาตรงนี้เกิดมาจากไข่เล็กๆไอ้ตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าคุณค่าเราเนี่ยนะไอ้ที่ไปทำข้างนอกเยอะเลยรู้สึกว่าสู้ทำที่บ้านไม่ได้นะอย่างเงี้ยเราตื่นเช้าขึ้นมายังช่วยภรรยากวาดบ้านอยู่นะไม่ทำอะไรทิ้งเลอะเลอะอยู่ไม่ได้สอนลูกในการบอกไปทำให้ดูอะไรอย่างนี้นะอย่างนี้น่าจะเป็นความงามก็ได้ไปดูนะอะไรต่างๆเพราะนั้นไม่ผิดหรอกนะถ้าเราจะเป็นคนที่จะเรียกร้องเพื่อให้สังคมเรียนรู้คำถามแต่เงื่อนไขทุกคนทำไม่ได้แต่สิ่งที่ทุกคนทำได้ก็คือว่านะก็คือว่าดีเล็กๆถึงๆนะอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองอยากปรับแล้วสุดท้ายก็อยากจะบอกว่าการขยับปีกของผีเสื้อนะการขยับปีกของผีเสื้อเนี่ยมันจะต้องมีจังหวะเวลาด้วยใช่ไหมจังหวะเวลาว่าเมื่อไหร่คุณจะทำอะไรนะจะทำสัมพันธ์กันอย่างไรเพราะงานของปฏิอาสาสมัครเนี่ยนะผมทำงานศึกษาวรรณกรรมเรื่องนี้มากตอนทำงานกับองค์กรฝรั่งแล้วก็ไปไหนๆหลายแห่งก็ได้อ่านเรื่องว่าแล้วจุดจบก็คือว่าถ้าทำเป็นองค์กรที่เด่นดังไปเรื่อยๆอะไรต่างๆเนี่ยไปไม่รอดนะก็ที่ประเทศอินโดนีเซียนะมีงานก่อนเรานี้นะชื่อบุซี่เนาะแล้วอาจารย์ป่วยก็ได้ยินเรื่องนั้นมาก็มาทำตรงนี้แต่เปิดว่าเนื่องจากว่างานปฏิอาสาสมัครนะเป็นงานซึ่งนะขายไม่ได้ในตลาดครับขายไม่ได้ในตลาดปกติแต่ว่าทำยังไงนะทำไงสินค้าที่ขายไม่ได้ปกติมันไม่ใช่หมายความว่าสินค้าที่ไม่มีคุณค่าก็เป็นภาระซึ่งพวกเราควรจะช่วยกันแล้ววันนี้จะต้องเลิกหวังนะจะต้องเลิกหวังว่ามหาวิทยาลัยนะอะไรไม่ว่าจากที่เชียงที่ไหนก็ตามที่จะมาทำหน้าที่อันนี้เพราะว่าคือว่าตำแหน่งแห่งที่ในสังคมมันไม่เหมาะที่มหาลัยทำหน้าที่เพราะทุกคนจะเอาแต่ตัวรอดเพราะนั้นในฐานะที่เราเป็นผีเสื้อเล็กๆเนี่ยขอให้งานวันนี้งานครั้งนี้มันกระชุ่มกระชากของคิดเราแล้วก็เกาะกลุ่มเล็กๆแต่ถ้าจะเกาะกลุ่มเล็กมาไม่ได้มากๆแบบนี้ก็ลองไปนั่งที่บ้านตื่นเช้ามาหน่อยนะช่วยทำอะไรที่บ้านหรือยังอะไรทำนองนี้ไม่ได้ตั้งตัวค่ะก็ขอสวัสดีท่านผู้อาวุโสทุกท่านนะคะเพราะว่านับตั้งแต่รุ่นที่4ก็ดีใจแล้วก็ตกใจเหมือนกันแล้วโดยเฉพาะหันขวามาเจอพี่เด็กนะคะซึ่งเป็นผู้โสสุดๆแล้วนะคะก็ไม่ได้พบท่านมานานนะคะก็ชื่อหญิงนะคะเป็นบัณฑิตอาสารุ่นที่31นะคะก็ดีใจขับรถเข้ามายังรู้สึกสดใสเลยว่าจับงานเช่นเดียวกันค่ะประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะก็รู้สึกดีค่ะยังรู้สึกดีเหมือนเดิมกับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนแล้วก็อยากจะให้มีงานนี้จัดขึ้นอีกบ่อยๆนะคะถ้าหากว่าเป็นไปได้เพื่อนๆก็จะได้รู้สึกผูกพันกันมากขึ้นแล้วก็จะได้รวมตัวกันเป็นผีเสื้อผู้ใหญ่ช่วยกันขยับฝีกันตามกาลเทศะแล้วก็เวลาที่พี่เดชหวังเอาไว้ครับนะคะจะคิดว่าผมเป็นเคนธีรเดชไม่ได้อ่ะพี่ถ้าให้เถียงกันใครหลอกกันตายนะกี้พี่เดชพูดถึงเรื่องครอบครัวนะครับแล้วก็ผมคิดถึงกลับมาพอรักครับผมอยากจะพูดว่า
ผมรักอะไรคือว่าผมรักที่ว่าบัณฑิตอาสาสมัครเนี่ยทำให้ผมรักในมนุษย์นะครับคือเข้าใจในความเป็นมนุษย์ก็คือรักไม่ว่าเขาจะดีจะเลวแต่เรารักในความเป็นมนุษย์มันมีความรู้สึกมันมีธรรมชาติเป็นสากลถ้าถามว่ากลับมาทำไมก็คือผมมาเอากำลังใจก็คือว่ามาอยู่ในกลุ่มคนหมู่คนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความรักเพราะว่าไอ้ที่พี่เดชเรื่องครอบครัวนะผมแต่งงานแล้วนะครับก็คือผมอยู่กับคู่ชีวิตเนี่ยใช้คำว่าคู่ชีวิตเนี่ยผมก็รักเขาเข้าใจเขาแต่เขาบ่นผมจังเลยบ่นมากด้วยผมก็เข้าใจเขาก็คือผมมาเพราะว่าต้องการกำลังใจคนทุกคนต่อไปครับใช่ครับมาด้วยครับต้องพูดไงต้องแต่งใจใหม่แต่งงานกันหมดแล้วใช่ไหมผมก็เพิ่งแต่งให้เจียนกว่านะฮะแต่เราต้องแนะนำเมียมาครับเรียกคู่ชีวิตแล้วมันดูห่างเกินนะคนไทยเรียกเมียก็คือเมียครับแต่งงานปุ๊บก็ไปฮันนีมูนเมืองน่านนะฮะไปทำงานเลยนะครับบังเอิญมีเจ้าภาพเขาเลือกไปทำงานแล้วก็ได้คนที่เขาเข้าใจนะครับน้องเขาเข้าใจในชีวิตของเราพอสมควรกลับมาทำไมก็อยากกลับนะฮะไม่ต้องถามนะเขาบอกตอนนี้เรากำลังรณรงค์ว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตถ้าเราไม่มีคำถามเนี่ยมันก็จะไม่หาคำตอบเราไม่ต้องดิ้นรนตั้งคำถามด้วยถ้าคุณเนี่ยดิ้นรนตั้งคำถามไปซะทุกเรื่องชีวิตคุณต้องดิ้นหาคำตอบไปเรื่อยๆนะครับพระพุทธเจ้าก็หยุดหาคำถามนะครับเพราะท่านก็ไม่ต้องมีคำตอบใดๆท่านตอบได้นะครับเพราะท่านมีองค์ความรู้หมดแล้ววันนี้อาสาสมัครเนี่ยก็ไม่ได้ไปวิ่งหาออกนอกตัวหาคำถามมากๆว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมผู้ในการคนใหม่แม้ว่าจะเป็นลูกหม้ออะไรต่างๆพอมีคำถามแล้วมันก็ไปหาคำตอบแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจมันนะครับแล้วก็หยุดถามผมว่าสุนทรียะมันเกิดขึ้นในชีวิตมากนะครับไปกลับเมืองน่านสองสามรอบไปผ่านทุกอย่างนะทบทวนได้มีเชื้อเพลิงพิเศษสารถอเข้าไปในร่างกายเราพบว่าเฮ้ยบางอย่างมันมีความสุขด้วยตัวของมันเองนะครับเราก็อยากจะให้กำลังใจในความเป็นบัณฑิตอาสาสมัครนะครับว่าในเมื่อเราตัดสินใจแล้วเนาะชีวิตเราเดินมาแล้วเนี่ยนะครับมองกลับไปเนี่ยมองกลับไปได้นะครับมองกลับไปแล้วยังไงนะครับเรามันก็ทำอะไรไม่ได้เนาะมีแต่เรามองไปข้างหน้าแล้วเราจะทำอะไรกับสิ่งที่เราอยู่กับเราไปข้างหน้านะครับคุณจะสร้างประวัติศาสตร์ให้คนอื่นเขามองคุณในประวัติศาสตร์ยังไงนะครับสิ่งที่สำคัญกว่าที่เราจะมัวจะถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วชีวิตมันจะมีความสุขมากกว่าแล้วให้กำลังใจทุกคนนะครับถ้ายังอยู่ในเส้นทางของการเป็นอาสาสมัครแล้วทุกขณะจิตทุกขณะงานของแต่ละงานนะครับมันเป็นอาสาสมัครได้นะครับใครอยู่กรุงเทพจะหมดกำลังใจนะครับวันอังคารวันศุกร์เนี่ยนะครับก็แวะไปแถวๆสนามหลวงของหลอดนะครับไปดูคนที่เขายากจนยากไร้กว่าเราไปนั่งคุยได้สัก 4-5 ชั่วโมงแล้วคุณจะกลับไปอย่างมีความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าในการทำงานอะไรได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างน้อยคุณจะได้เห็นคนที่เขาต้องใช้เนื้อตัวร่างกายในการดำรงชีวิต800-1,000 คนที่สนามหลวงที่เป็นเซ็กเวิร์กเกอร์อยู่ท่าถนนเนี่ยเขาอยู่ได้ยังไงผ่านคนที่สนามหลวงในขณะที่การเป็นโฮมเลสในพื้นที่สนามหลวงในช่วงที่มีม็อบจะประมาณ 2-3,000 คนเข้ามาจากไหนคุณอาจจะได้คำตอบนะครับหรือว่าในขณะที่ใน 2-3,000 คนนั้นประมาณ 6-700 คนเป็นผู้มีอาการทางสมองเป็นผู้มีอาการทางจิตคุณจะคุยกับเขายังไงให้เขากลับมาเป็นคนเหมือนเดิมแล้วก็กลับสู่ครอบครัวได้นะครับคนนึงมันยังมีคนลำบากมากกว่าเราจะมาตั้งคำถามนะครับว่าเราอะไรเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปเถอะเราออกมาจากรังนี้แล้วเราเพียงแค่กลับมาดูรังแล้วเยียวยารังให้มันอยู่เยียวยามันถึงได้โดยที่ต้องถามอีกว่ารังเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับผมอยากจะฝากตรงนั้นไว้ครับแล้วก็ใครหมดกำลังใจไปได้นะครับที่สนามหลวงข้างหน่อยดีๆเติมกำลังใจอยู่ที่นั่นครับอยู่ที่นั่นตลอดนะครับก็ผมทำงานที่มีเงินเดือนมา10 ปีแล้วนะครับขอบคุณครับทางเรื่องในประเด็นแรกที่ผมจะพูดอะไรที่ไม่เคยพูดนะประมาณตอนนี้ผมอยากขอกราบสวัสดีพี่สุนะ
พี่หนุ่มพาซองไปเจือนไหมผมเห็นอยู่ราชการพี่ต้องเห็นใจผมนะตอนนี้ผมเหลือ20 บาทใจดีครับต้องผิดหวังนะทั้งสองคนแนะนำตัวอีกรอบเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าพี่จุ๋มก็เลยมีคนรู้จักแล้วมีป้าพี่จุ๋มนะครับนี่ชื่อบ่าวนะครับรุ่น34นะครับก็มาร่วมสุนทรียสนทนาครับนะครับว่าดำเนินพูดคุยไปนานแล้วยังไม่รู้ชั่วโมงนึงใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะกินแล้วโอเคแล้วขอบคุณบอรุ่น10ค่ะวันนี้ไม่ได้มาในฐานะเลขาเนาะมาในฐานะบัณฑิตอาสาเพราะว่าโดนทวงซองมาตั้งแต่หน้าปากซอยแล้วเราก็ว่าวันนี้มันเป็นวันเสาร์เนาะแล้ววันนี้เขาบอกมีเสื้อคืนลังเว้ยไม่ได้มาทำงานเพราะนั้นมาร่วมงานสังสรรค์เฉยๆห้ามพูดเรื่องงานเลยนะคะแล้วพี่รู้สึกไม่ทันใจรุ่นน้องบ้างมาด้วยเหรอพี่ไม่ทันเหลือบแลพี่ก็เห็นใจพี่บอกว่าวันนี้นะให้ได้ให้ยืมได้เพราะวันจันทร์ต้องหักในซองไม่มีปัญหาวันนี้ยืมไปก่อนพี่ไม่ว่าจะเอาเสื้อเอาแสงของเขาก็เอาไว้ก่อนเลยแล้ววันจันทร์พี่ก็หักในซองพี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วทุกคนทำตามที่พี่บอกใครขาดเหลือวันนี้มี20 บาทจะมาอีกแค่50 บาทพี่ก็ให้อยู่ได้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้วันจันทร์ได้ซองแน่นอนใช่ปะโอเคแล้วก็เห็นว่ามีหลายคนขึ้นไปนอนจริงปะมีว่าหรือว่าเมาเพื่อนว่ามีบางคนมาแล้วขึ้นไปนอนให้ไปเรียกมันมาให้หมดเลยที่ขึ้นไปนอนอ่ะก็อยากจะรู้ว่าจะมีใครอีกไหมที่ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วมาเนี้ยหลายคนที่ไม่ได้มาเลยอ่ะนะก็โผล่มาให้เห็นซึ่งบางคนก็จำไม่ได้แล้วอ่ะว่ามันเป็นใช่มันหรือเปล่าเนี้ยเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเยอะแต่บางคนมันก็อ้วนขึ้นมากบางคนมันก็แต่อย่างเนี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่ายังมีอีกไหมที่ถูกอาจจะเดินสวนกันข้างนอกก็จำกันไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้มากันนานมากแล้วอะเจอนานมากมากเป็น10 ปีแล้วมาให้เราเห็นหน้านะก็คิดว่าถ้าหากว่าจัดทุกปีถ้าเรามาเจอกันทุกปีก็น่าจะดีเนาะเราจะได้จำกันได้ไม่รออาจจะลืมกันไปนะไม่ยอมมาก็ไม่มาเลยที่เปิดแล้วก็ไปเลยครับชื่อหนุ่มนะครับเพื่อนๆจะเรียกว่างงนะครับบอรุ่น31นะครับปีนี้ก็มาส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะมาทุกปีนะครับถ้ามีงานนะครับช่วงนี้ก็อยู่ต่างจังหวัดครับขับรถมาที่นี่ก็สีแดงเต็มเลยครับก็บรรยากาศดีครับก็จะสบายโอเคครับก็ยินดีครับได้กลับบ้านก็ยังแปลกๆก้าวมายังจำวันแรกที่เข้ามารายงานตัวได้เลยครับก็แบบมาอีกทีก็แบบวันนี้ก็ยังแบบเขารู้สึกเดิมๆก็ยังอยู่นะครับโอเคครับยินดีที่ได้ใจครับพี่ๆน้องๆนะครับสวัสดีครับชื่อเตยนะครับวันนี้ก็มีหน้าที่พาคุณแม่มาครับผมก็จริงๆก็สมองไม่เคยได้เข้ามาใกล้ชิดตรงนี้แต่ก็ได้รับรู้อุดมการณ์ผ่านคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าสมัยคุณแม่สาวๆได้ทำงานอะไรบ้างอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ศรีสะเกษอยู่อะไรอย่างนี้มาบ้างก็อยากจะเป็นตัวแทนของคนอีกหลายคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสเข้ามาตรงนี้ว่าก็ต้องขอบคุณกลุ่มบัณฑิตอาสาสมัครว่าก็เป็นกลุ่มที่เสียสละและทำประโยชน์ให้ประเทศชาติแทนคนอีกหลายล้านคนที่เขาไม่มีโอกาสได้ทำตรงนี้ครับขอบคุณครับขอเติมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นพี่ๆเนี่ยเขามีลูกเนี่ยเขาบ
พอต่างคนต่างถามลูกเรียนจบอะไรยังไงนั่นอะไรก็จะมีพี่เด็กที่ให้ลูกมาเป็นปอแล้วหลายคนก็ให้ลูกมาเป็นปอแต่ตัวเองอ่ะอยากจะให้เขามาเป็นปอแต่ว่าด้วยวิชาที่เขาเรียนด้วยอะไรต่างๆแล้วก็ด้วยจังหวะชีวิตเขาเนี่ยก็ยังเสียดายว่าเขาไม่ได้เข้ามาเป็นปอบ้านอยู่บ้านเราแล้วก็ใส่คำความเป็นบอให้เขาเยอะมากเยอะมากมากจนกระทั่งเราคิดว่าเออถ้าเขามาเป็นบอจะเข้มกว่านี้ไหมตอนนี้เขาก็เรียนเศรษฐศาสตร์การเมืองที่จุฬาอยู่พูดการเมืองทุกวันพูดความเป็นอยู่พูดความจนความรวยความแตกต่างชั้นวรรณะพูดทุกวันพูดถกกับแม่ตลอดเวลาจนบางครั้งเวลาที่เราไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเราก็คุยทางอีเมลทางอินเทอร์เน็ตแชทกันก็ได้คุยส่งข้อความอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินฝากนี้ที่แม่มองว่าสมัยก่อนนู้นกับสมัยเนี้ยที่เขาคุ้มครีแล้วเขารับปัญหาอะไรต่างๆมาเนี่ยเขาจะถามพ่อให้แม่มันก็จะเป็นเพิ่มเติมย่อความรู้ก็มองบอกว่าเสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้ให้เขามันเป็นบออย่างพี่เดชเขาไม่ได้เข้มมากพออย่างที่เราคิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิญญาณอยู่ในตัวเขาแล้วเขาก็เป็นแล้วเขาก็ได้อะไรต่ออะไรเยอะก็ไม่ได้เสียดายสักเท่าไหร่แล้วเขาก็ยินดีที่จะมาเขาก็อยากจะฟังพวกพวกมอหลังคุยว่ามีอะไรยังไงขอบคุณค่ะตอนพี่เลี้ยงลูกสาวเนี่ยนะเราจะดีลูกสาวไปไหนๆท่านมอก็จะรู้จักไปจูบกับลูกสาวพี่เป็นไงก็จะรู้จักเพราะว่าตอนเป็นเรียนสารสมัครเสร็จแล้วตอนนี้ก็เป็นอาสาสมัครโครงการพัฒนาชุมชนแล้วก็ไปอยู่ที่นี่10ปีตั้งใจอยู่10ปีแล้วก็ไปไหนก็จะเอาลูกสาวไปด้วยแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยคิดไม่เคยเอ่ยสักประโยคนึงลูกทำแบบพ่อสิลูกเป็นแบบพ่อสิเพราะตัวเองได้เคยซึมซับว่าเราไม่ควรจะบอกใครให้เป็นยังไงเป็นไงแต่ถ้าเราอยากให้เขาเป็นเนี่ยก็ทำอะไรให้เขาดูก็ดูไปเลยเชื่อไหมวันตอนลูกสาวมาสมัครลูกสาวมาสมัครเองนะแล้วพ่อไปเลยมาบอกว่าจะไปสมัครแล้วกินก็จะไปก็ไปสมัครแล้วพอลูกสาวกลับไปบ้านลูกสาวตากข้างเราพ่อไม่ได้เชิญน้ำตาก็ไหลใช่ไหมเราต้องเข้าไปกอดเขาที่ลูกสาวเรามาสมัครเพราะฉะนั้นในที่สุดเป็นความรักของเขาอะไรต่างลูกสาวสุดก็กลับมาเป็นอาสาสมัครนะของซึ่งภายใต้ดูแลของสำนักอิสระขณะนี้อยู่ที่ภูฏานนะคือลูกสาวของตัวเองเนี่ยนะหลังจากไม่ได้เป็นบริษัทสมัครเขาก็ไปเป็นบริษัทก็ไปสมัครที่หมู่บ้านเด็กไปได้สักพักหนึ่งนะหมู่บ้านเด็กที่เมืองกาญนะแล้วก็ไปช่วยตอนนั้นตัวเองเป็นผู้อำนวยการมูลที่อาสาสมัครเพื่อสังคมแล้วคนดีลูกไปด้วยไปช่วยอบรมพลังเมื่อไปช่วยเข้าหมู่บ้านหลวงพ่อวันดีคืนดีก็เขาก็ไปทำงานอะไรต่างหลายๆเรื่องเนี่ยแล้วก็มาอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองก็รู้สึกว่าไม่จะเป็นหรอกนะแต่ถ้าอยากจะบอกก็คือว่าอยากจะบอกเขาว่าลูกจะทำอะไรก็แล้วเป็นเรื่องของลูกนะแต่สิ่งที่พ่อเลือกพ่อทำให้ดูเนี่ยนะจะไม่ตัดสินใจให้นะเปิดมีลูกชายของเพื่อนที่รักสนิทกันมากนั่นแหละไอ้เคนเนี่ยนะแคนไม่แคนนะแคนนี่เป็นลูกของบริษัทสำหรับรุ่นสามแต่น่าจะเป็นคนเดียวไหมนะยังไม่เคยมีใช่ไหมถึงนะนายแขกก็มีใครคนเดียวนะนะพ่อเขาเป็นเพื่อนนะเรียนที่เรียนมาด้วยกันเชื่อไหมตอนบริษัทสมัครรุ่นที่ลุงเด็กอยู่เนี่ยนะมาจากคณะเดียวกันนะ5คนโดยไม่เคยถามอะไรนะแต่มี2วันกับพ่อของนายเองเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกินเหล้ากินเตาด้วยกันเลยนะไปไหนก็จะไปด้วยกันเฮ้ยดีกันนะอะไรก็ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกก่อนคือคนนี้คุณพี่เคียนกุลทองที่อยู่มติชนคุณยิ่งสุดประจามาสเดชมายุรีใช่ไหมนะพวกนี้มาด้วยกันแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหมายว่าเป็นลูกเป็นทายาทซึ่งสืบต่อจากพ่อนะทำนองนี้แล้วเสร็จแล้วแปลนะผมแปลว่าอันนี้เป็นอาสาสมัครบริษัทสมัครที่นี่ทำไมแล้วตอนแรกยังกลับไปเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของมูลที่อาสาสมัครสังคมที่ลุงเด็กอยู่แต่พอเออท่านลุงเด็กก็ไปแล้วใช่ไหมอะไรทำนองนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เพราะนั้นแก้ข่าวนะลูกสาวไม่ได้มาเป็นบริษัทสมัครที่นี่แต่ว่าก็ขณะนี้เป็นอาสาสมัครของกระทรวงต่างประเทศอยู่ที่ประเทศภูฏานจะกลับครบรอบวันที่22นี่จะกลับแล้วเนาะแต่ว่ามูลนิธิสำนักเรียนสมัครดูแลแก้นิดนึงแล้วไงเพราะว่าคือของขออนุญาตเรียกลุงนะครับลุงเดชเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ได้บอก
ลูกว่าต้องมาทำอย่างนี้แต่ว่าหนีลูกไปอย่างนี้ใช่ไหมของผมมีพ่อครับพ่อผมมาสมัครด้วยพ่อผมยื่นใบสมัครยื่นใบอะไรให้ดูอะไรเงี้ยว่าเอองานน่าสนใจในโครงการนี้อะไรเงี้ยผมก็ทำตามข้อเสนอแนะแต่ไม่เชิงบังคับพูดอัดพูดคำว่าบังคับอาจจะแบบว่าดูโหดเหี้ยมเกินไปก็สำหรับไอ้ที่ไปมูลที่สมัครเพื่อสังคมนี่ก็จริงๆแล้วก็ไปแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวว่าไปแล้วผมก็ไปแล้วเหมือนกันตอนนี้ก็เป็นอดีตเจ้าหน้าที่สมัครเพื่อสังคมมูลที่สมัครสังคมนะครับก็ยังรู้สึกว่าไอ้สองที่เนี่ยมสนี่มันยังมีส่วนที่เหมือนกับว่ายังมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าลุงเดชบอกว่าความแตกต่างเนี่ยมันคือบอกว่าเราบอกให้มปอเนี่ยทำงานเขียนใช่ไหมครับของมสนี่อาจจะไม่เน้นเรื่องนั้นอาจจะเน้นเรื่องของการทำงานกับNGO ทำงานกับองค์กรภาคประชาชนอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นข้อแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าโดยจุดประสงค์หลักเนี่ยคือไอ้ที่ขออนุญาตพูดถึงหัวข้อนิดนึงว่าสุนทรียะสนทนาอะไรเนี่ยนะฮะผมไปถามน้องๆที่จัดงานรุ่นสามแปดบอกเฮ้ยทำไมสุนทรียะสนทนามันคือคุยอะไรกันเหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ๋อพี่ก็อย่าพูดเลยก็พูดไปอ่ะอย่าพูดเลยก็พูดไปผมก็ผมก็อย่าพูดอะไรพูดไปผมก็ยังมาอ่านพวกก็คือสนใจว่าสุนทรียะสนทนามันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่คิดจะพูดอะไรจะบอกว่ามีการพูดคุยเรื่องสุนทรียะสนทนามาก่อนหน้านี้แล้วแต่เป็นการอุ่นเครื่องกันผ่านทางเว็บบอร์ดซึ่งผมว่าก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจดีเหมือนกันว่าเราสามารถพูดคุยกันโดยที่ไม่ใช่ต้องไปนั่งคุยกันก็ได้แต่ว่าเราสามารถพูดคุยกันผ่านทางเครื่องมือสื่อสารอะไรที่มันเป็นสมัยใหม่ก็ได้สำหรับประเด็นที่คุยกันเนี่ยน่าสนใจมากครับเพราะว่าผมพูดคุยกันกับกลุ่มพี่ที่มาจากทางภาคใต้ทางทำงานนะเขาก็มีประเด็นบอกว่าอ้าวแล้วตอนนี้เนี่ยบอหรือมสเองก็ตามเนี่ยคำว่าไอ้วัฒกรรมที่บอกว่าอะไรนะคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านเนี่ยไอ้คำถามไอ้คำตอบเนี่ยมันยังมีคงอยู่ปัจจุบันหรือเปล่าในสถานในสภาวะปัจจุบันที่มันเป็นแบบโลกาภิวัตน์แบบนี้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งหมู่บ้านเองก็มีการปรับตัวมีการอะไรที่มันเป็นสังคมมากขึ้นเนี่ยไอ้คำตอบเหล่านี้ยังอยู่ที่หมู่บ้านอยู่หรือเปล่าทีนี้มาโยงกับที่ว่าลุงเนตพูดถึงว่ามสกับบอเนี่ยคือทำงานเนี่ยแล้วลงไปหมู่บ้านไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าคำตอบอย่างนี้เนี่ยสำหรับผมเองถ้าตอบตอนนี้เนี่ยก็ยังคงจะเป็นอยู่ที่หมู่บ้านเหมือนกันแต่ว่าเป็นนัยยะอีกแบบนึงที่ไม่ได้แปลว่าเป็นคำตอบทั้งหมดแต่ว่าเป็นเหมือนกับว่าการศึกษาเนี่ยปัจจุบันหรือการเรียนรู้ปัจจุบันเนี่ยเป็นการศึกษาที่เราไม่จะพูดกันเรื่องการเรียนรู้การศึกษาแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยยังเป็นการสอนในมหาลัยอยู่เราอ่านตำราเราเรียนรู้ผ่านตำราแต่ว่ามสหรือบอหรือโครงการอะไรต่างๆที่พาเราลงไปทำงานในหมู่บ้านเนี่ยมันอาจจะเป็นคำตอบของเราอีกเป็นทางเลือกอีกทางนึงก็ได้ที่บอกว่าลองทิ้งตำราทิ้งอะไรไปแล้วก็ลงไปอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ไปเรียนรู้ชีวิตจริงสังคมไทยจริงอะไรเนี่ยที่ไม่ได้เรียนอยู่ในมหาลัยอะไรนะครับมีประเด็นแท่งมันเข้าใจว่าภาษาต่างประเทศเขาเรียกว่าไดอะล็อกใช่ไหมฮะคือผมอยากจะบอกว่าบางครั้งอ่ะคำบางทีมันก็ยากไปคือผมอยากให้แบบย้อนกลับมาแบบคำแบบในพุทธศาสนาง่ายคิดดีทำดีพูดดีบริสุทธิ์กายวาจาใจในการที่จะพูดคุยกันประมาณนี้คือผมเห็นแบบหลายที่แบบเขียนคำแบบวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์กลยุทธ์มันเป็นคำเชิงของคำจังเลยทำให้แบบมักระลึกชอบเนี่ยอะไรเนี่ยผมอยากให้ย้อนกลับมาลากเข้าของทางศาสนาเหมือนกันนะเราก็คิดดีทำดีพูดดีบริสุทธิ์ใจที่จะคุยกันนะเพราะผมต้องตั้งข้อสังเกตนะบางทีผมว่าบางคำเราก็มาจากต่างประเทศเกินไปแล้วก็เป็นคำในเชิงแบบเชิงลบอะยุทธศาสตร์กลยุทธ์อะไรครับขอบคุณครับเจ็ดนะครับต่อจากแทนนิดนึงนะครับที่คุยเรื่องที่จริงจะคุยหลายเรื่องนะครับแต่ว่าใช้สนธิญาณในการฟังอาจารย์นะครับฟังเรื่องไหนได้ก็ฟังนะครับฟังเรื่องไหนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ
สวัสดีลุงเดชอย่างเป็นทางการด้วยครับเจอบ่อยครับเพราะว่าลุงเดชที่เป็นจอมยุทธในสายงานผมทำอยู่นะครับก็จะให้คำชี้แนะในการทำงานในพื้นที่ในระดับประเทศวางยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆในการทำงานนะครับแล้วก็ทักทายกันตามภาษาพี่น้องบอนะครับระหว่างที่ผมทำงานในพื้นที่เนี่ยนะครับผมก็คิดถึงคำที่แทนพูดนี่แหละนะครับว่าคำตอบในชุมชนจริงหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมเนี่ยแลกเปลี่ยนนะครับคือผมก็มองว่าส่วนหนึ่งใช่คำตอบคือชุมชนนั่นแหละลองคิดดูทุกงานทุกยุทธศาสตร์ทุกประเด็นของการทำงานนะครับทุกหน่วยงานทุกองค์กรทั้งเล็กทั้งใหญ่รัฐบาลเอกชนเนี่ยมันเป็นเหมือนกลวยนะครับโดยมีประชาชนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำงานทุกอย่างที่คุยกันประชุมกันลงไปที่ชุมชนลงไปที่หมู่บ้านตัวเล็กๆหมดนะครับแต่ทีเนี้ยที่ผมมองว่ามันเป็นแค่ส่วนคำตอบเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการยึดโยงจากสื่อข้างนอกแล้วก็อิทธิพลข้างนอกทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเนี้ยชนบทที่อยู่บนภูเขาก็สามารถรับสื่อต่างประเทศได้คืออินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับความซับซ้อนมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ฝากความหวังไว้ที่ใครแต่ว่าฝากไว้กับตัวเองแล้วกันว่าจะปรับตัวให้ตัวเองเป็นอะไรเป็นภูมิคุ้มกันตัวหนึ่งให้กับเพื่อนพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆตัวเราให้ได้เห็นอย่างนี้นะครับก็ไม่มีข้อสรุปให้นะครับแลกเปลี่ยนแต่ว่าเรื่องอันนี้ต่อจากแคร์นะครับแต่ว่าเรื่องที่จะพูดยังไม่ถึงจะตอบเรื่องของน้องที่ขอซองเมื่อกี้เนี่ยนะครับทำเป้าหมายให้มันสำเร็จแต่ว่าไอ้ตัวเงินเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะครับแต่ว่าอย่าเอามาให้มันเป็นเงื่อนไขในการดำเนินต่อไปของเรานะครับพรุ่งนี้จะจัดการตัวมันเองนะครับไม่ต้องเป็นห่วงมากเรื่องปัจจัยพวกนี้นะครับทีนี้ผมจะพูดต่อเรื่องที่ผมพูดไว้ในครั้งแรกว่าบัณฑิตอาสาสมัครขอเชิญเวลาก่อนนะครับตอนนี้บ่าย 3 โมง 40 นาทีครับจริงๆเราคุยกันได้ถึง4 โมงเย็นบ่าย 4 โมงเย็นแต่ผมอยากจะโยนประเด็นนี้ครับอาจจะเลย4 โมงเย็นนิดนึงถ้าเกิดว่าเราสนใจคุยประเด็นนี้ที่แทนพูดมาเมื่อกี้ครับเริ่มต้นบอกว่าเราเคยถูกสั่งสอนถูกบอกว่าคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านนะโดยเฉพาะพวกเราที่เป็นบัณฑิตอาสาสมัครผมไม่ใช่บัณฑิตอาสาสมัครแต่ว่าผมทำงานสมัยที่ผมอยู่แถวเขื่อนปากมูลนะครับไปช่วยชาวบ้านไปศึกษาเรียนรู้เรื่องผลกระทบเรื่องเขื่อนอะไรต่างๆทำไมถึงเป็นนักศึกษาทำงานกับกลุ่มเด็กรักษาภาคอีสานก็มีคนผู้ใหญ่หรือพี่ๆมักจะพูดอย่างนี้เสมอว่าคำตอบต้องอยู่ที่หมู่บ้านนะเราต้องกลับไปที่หมู่บ้านนะอะไรครับเหมือนกับที่แทนถามเมื่อกี้หรือว่าแทนได้แลกเปลี่ยนเมื่อกี้ครับทีนี้ก่อนที่แทนจะพูดเมื่อกี้พี่นาทีพี่นาทียังไม่ได้นำตัวนะครับเดี๋ยวจะแนะนำตัวใหม่อีกรอบนึงผมอยากถามชื่อกันนะพี่นาทีเหมือนกับจะมีอะไรจะบอกอยู่เมื่อกี้ก่อนที่แคร์จะพูดพี่นาทีเหมือนกับจะเกิดเรื่องนี้อยู่ว่าจริงๆเราน่าจะเริ่มถามหรือเปล่าหรือว่าเราต้องทำความเข้าใจอะไรบางอย่างคือเหมือนกับเป็นเรื่องเดียวกันอ่ะซึ่งผมพยายามที่จะจับเชื่อมโยงอยู่ว่าสิ่งที่พี่นาทีพูดเหมือนกับจะบอกอะไรเรื่องนี้เรื่องคำตอบที่หมู่บ้านเนี่ยหรือว่าโยนไปที่น้องปีรุ่น41เนี่ยไม่รู้เขาจะถามเขาจะสนใจคำนี้หรือเปล่าหรือว่าเขาจริงๆเขาไม่มีคำถามเลยเขาไม่ตั้งคำถามเลยหรือเปล่านะที่ผมก็พยายามตั้งคำถามนะว่าน้องๆคิดอะไรหรือเปล่าแต่เนี่ยกับวาทกรรมที่พูดว่าคำตอบที่หมู่บ้านคำตอบที่ชุมชนที่เมื่อกี้เพื่อนเราพี่เดนแค่แลกเปลี่ยนไปเลยอยากจะหยิบประเด็นนี้ครับประเด็นที่ว่าคำว่าคำตอบที่หมู่บ้านเนี่ยมันยังเป็นอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่เรามันมีคำตอบที่หรือเปล่าในหมู่บ้านเนี่ยหรือว่าหมู่บ้านมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือว่าต้องไปถามที่แถวคลองหลอดแถวสนามหลวงอย่างที่พี่นาทีว่าหรือว่าในม็อบแทบทำเนียบหรือว่าที่ไหนหรือว่าคำตอบมันอยู่ที่ไหนอะไรครับอาจจะโยนไปแลกเปลี่ยนกับพี่ๆหลายๆคนเลยนะครับครับ
อบยังอยู่ที่หมู่บ้านเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่เพียงว่าหมู่บ้านมันเปลี่ยนแปลงนะคนมันก็ยังเป็นคนนะอยู่ที่ไหนเนี่ยมันคนแต่ที่จริงนะถ้าคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านจริงๆในหมู่บ้านจริงๆนะก็คือจิตของเราเองหมู่บ้านที่แท้จริงคือจิตใจของเรานะถ้าสมมติคำตอบที่อยู่หมู่บ้านถ้าจิตใจเราดีนะจิตใจเราเป็นอาสาสมัครไม่ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนไม่ว่าสถานที่จะเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนจิตใจอาสาสมัครมันก็อยู่ที่นั่นอาสาสมัครเพื่อที่ทำให้รับให้น้อยลงนะถ้าสิ่งนี้มันมีอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยมันอยู่ได้อย่างที่เราคุยกันกับมหาลักษณ์ก็เรารักในความเป็นอาสาสมัครซึ่งไม่มีที่อื่นมีไม่มีที่อื่นเป็นนะมันมีลักษณะพิเศษของมันเราจึงมาตรงนี้เพราะฉะนั้นคำตอบที่อยู่หมู่บ้านเนี่ยถ้าเราไปติดยึดกับในหมู่บ้านสมัยก่อนเนี่ยถ้าสมมติเราผ่านงานของท่านทีก็อย่างหนึ่งหรือมาแอบอ้างที่จะใช้อยู่ในปัจจุบันแต่ไม่ได้เคยเข้าถึงเลยมันก็ไม่ใช่นะเพราะนั้นหมู่บ้านไม่ใช่สถานที่นะเพราะมันสถานที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปแต่มันอยู่ที่จิตใจของเราถ้าเราหมู่บ้านหรือขอชาบอกมันบ้านที่แท้จริงถ้าคุณทำที่นี่ให้ดีอาสาสมัครมันมาจากหลักศาสนานะนะหรือแม้ทุกวันที่เราพูดถึงเรื่องการเมืองจริงมันก็มาจากหลักศาสนาเพียงว่าเราใช้หลักความจริงหลักศาสนาที่จริงคือเป็นสัจจ์นะซึ่งบางทีเราไม่เข้าใจแล้วเราก็พยายามต่อสู้ที่จะโดนกันไปตามกระแสและเมื่อถูกสิ่งต่างๆเข้ามาครอบงำมากขึ้นใช่ไหมสมัยก่อนไม่มีอย่างรุ่นผมกับพี่ตู่เนี่ยเข้าอยู่สนามรถแดงนะเว้ยจะออกมาเลยไม่มีคอมพิวเตอร์นะเว้ยผมยกตัวอย่างเล่นๆตลกนะแต่เป็นตลกไม่ค่อยตลกเพราะสำหรับสำนักนะสมัยผมเนี่ยเป็นนักวิชาการดูแลต้องเขียนจดหมายถึงแต่ตบอแต่มีครั้งหนึ่งสมัยเมื่อคอมพิวเตอร์มันโอเคขึ้นจะบอกเด็กต้องพิมพ์นะแล้วในหมู่บ้านเมื่อก่อนมีไหมคอมพิวเตอร์ไม่มีทำไมเราส่งเสริมให้เด็กต้องกรอกมาที่อำเภอที่มันใช่ไหมแล้วก็มาพิมพ์นี่ก็เป็นเรื่องอย่างหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าเราเข้าใจเราก็จะท่องนั่นได้แต่ที่ขอแย้งตรงนี้นิดนึงอ่ะขัดขึ้นมาตรงนี้ก็คืออยากที่จะบอกว่าจริงๆคำตอบเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจเราหมู่บ้านมันจะเปลี่ยนมันจะอะไรไปยังไงเนี่ยเหมือนตอนที่พี่ตู่รุ่นพี่ผมก็บอกว่าเฮ้ยกูทำกูอยากทำคุณจะว่ากูดีกูไม่สนคุณจะว่ากูบ้ากูไม่สนกูทำทุกอย่างครับผมเชื่อว่าในคนที่เป็นบัณฑิตอาสาสมัครมีลักษณะนี้มันแฝงอยู่ในลึกๆเนี่ยเพียงแต่ว่าวันเวลาหรืออะไรมันอาจจะมาทำที่เร่ออกนอกเส้นทางไปบ้างแต่เชื่อเถอะพอท้ายสุดต้องกลับอย่างนักทีก็ไม่เคยเปลี่ยนนะก็ยังอยู่ในแวดวงเนี่ยเพียงแต่เปลี่ยนนามสกุลเท่านั้นมันถูกตัวคนพัดเลยงงใช่ไหมเราหลายคนนะแล้วมันมีลักษณะหนึ่งนะบอไปเจอกันโดยไม่รู้กันเนี่ยนะไปเถียงกันอยู่ในสภาแล้วที่มีประชุมเขาบอกบอเป็นคนไม่ยอมใครนะมีเหตุมีผลคุณต้องเถียงกันนะแล้วพอพี่บอตึ้งบอตึ้งไปรู้จักก็โอเคไม่รู้จะไปตรงประเด็นหรือเปล่านะเอาพี่นาทีพร้อมเนี่ยผมจะได้โยนไมค์ให้คุณได้โอเค